ในลมหายใจเข้าเรียกว่าหายใจเข้ายาวถ้าลมกระทบบริเวณโพรงจมูกสั้นๆมีการกระทบเป็นเวลาไม่นานเรียกว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันให้เรานั้นภาคเพียรที่จะเรียนรู้ศึกษาในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกหายใจนั้นเราจะไม่บังคับลมหายใจแต่เรานั้นจะเป็นผู้ที่น้อมใจไปว่าลมหายใจเข้ายาวลองทำดูซิไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการน้อมใจแบบที่เราจะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเราใส่ใจสนใจสังเกตเรียนรู้เราน้อมใจแล้วลมหายใจจะเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะไม่กดข่มบังคับเราจะทำให้สบายสบายแต่เราจะเรียนรู้ลมหายใจของเราทั้งเข้าและออกว่าลมหายใจของเรานั้นยาวหรือสั้นสั้นหรือยาวในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกทำอย่างนี้ไปทำไปจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตใจตรงนี้มีสติสัมปชัญญะเข้าประกอบปรุงแต่งอยู่ที่จิตที่ใจจิตใจเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้คนตายไม่มีจิตไม่มีใจคนตายไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏได้ไม่สามารถรู้ลมหายใจได้เพราะคนตายไม่มีลมหายใจละเรายังไม่ตายเรามีลมหายใจใครเป็นผู้รู้เมื่อยังไม่ตายก็ต้องมีจิตใจลมหายใจนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้ที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนให้เรานั้นได้มาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นโดยการที่เรานั้นมาพิจารณาเห็นกายในกายของเราอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำเราจะมาตั้งต้นในการเรียนรู้ศึกษากายของเราด้วยลมหายใจองค์สมเด็จพระวิจารณ์เราทรงสอนว่าลมหายใจนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้กายนี้คือลมหายใจเห็นลมหายใจเมื่อไหร่กายรู้ว่าเราเห็นกายของเราเมื่อนั้นเพราะที่เนื้อที่ตัวเรานั้นอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามีผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าฟังเฉยๆอย่าหลงฟังขณะนี้หน้าที่ของเราจะทำงานทางใจของเรา
ได้เอาใจดวงนี้ไปทำงานใจดวงนี้จะไปเรียนรู้ศึกษาสังเกตอยู่ที่กายของเราอันมีลมหายใจเป็นอารมณ์หลักไว้แต่กายของเรานั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนว่านอกจากลมหายใจ ที่เป็นหนึ่งในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในกายของเราแต่ละส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะมีอาการ32นะที่เราเคยได้สวดมนต์กันมากายแต่ละอาการแต่ละการผมขนเล็บฟันหนัง เพื่อจะแบ่งย่อยกายของเราอาการใดอาการหนึ่งเช่นผมเนี่ยอย่างย่อยเล็กที่สุดเป็นอนูที่เล็กที่สุดละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราก็ทรงค้นพบว่ากายส่วนนั้นนั้นก็ยังประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลม เพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อรู้ก็สดับสติปัญญาไว้ว่าลมหายใจก็คือหนึ่งในธาตุสี่ซึ่งรวมกันแล้วเป็นกายนี้เราจะใช้ลมหายใจนั้นสุ่มตัวอย่างมาในการที่จะเรียนรู้ศึกษากายของเราที่เป็นเนื้อเป็นตัวเนี้ยว่าประกอบไปด้วยกายหนึ่งประกอบไปด้วยจิตใจอีกหนึ่งเนี่ยจะใช้ลมหายใจนี้เป็นอุปกรณ์หลักในการที่จะสุ่มตัวอย่างเรียนรู้ศึกษาลมหายใจศึกษาธาตุลมแล้วเรารู้ และเข้าใจเรียนรู้ศึกษาอยู่ในธาตุลมเราก็จะค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายและจิตใจค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไป ทำไปอย่างนี้ทำไปด้วยจิตใจของเราว่าใจของเรามีความภาคความเพียรในการที่จะเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาอยู่ที่ลมหายใจหรือผู้ที่เคยทำกรรมฐานใดๆมา ก็ต้องรู้ว่าเรามีจิตมีใจที่จะเฝ้าเรียนเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาอารมณ์ที่ใช้เป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นทุกกรรมฐานที่เรานั้นได้เจริญได้กระทำได้ปฏิบัติในขณะนี้ ก็จะมีเรื่องของจิตเรื่องของใจหนึ่งเรื่องของอารมณ์หลักที่เราใช้เป็นอุปกรณ์ให้จิตให้ใจดวงนี้ทำงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้กรรมฐานใดๆ เมื่อเจริญกรรมฐานนั้นเข้าถึงความสงบแล้วก็ต้องให้รู้เรื่องของจิตเรื่องของใจว่าจิตใจของตัวเองนั้นมีความสงบเกิดขึ้นหรือไม่สงบมีอารมณ์ใดๆ
ที่เกิดขึ้นให้ใจนี้ได้รับรู้เราก็จะเป็นผู้ที่น้อมนำการทำงานทางใจของเรานั้นเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเองที่มีกายนี้มีใจนี้เป็นของจริงมีจริง ว่ามีจิตมีใจเป็นผู้รู้ถ้าคนตายแล้วไม่สามารถรับรู้ได้รับรู้อะไรคนตายไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยทางทวารทั้งหกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและ เกิดขึ้นโดยตรงทางใจจิตใจจะเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมีใจดวงเดียวเนี่ยนะใจดวงนี้สามารถอาศัยทวารทั้งหกเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปในอารมณ์กรรมฐานที่เรานั้นได้ใช้ในการประพฤติปฏิบัติ สิ่งที่รับรู้รับทราบสิ่งใหม่ๆก็ฟังเพื่อที่จะน้อมของเรานั้นไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้เพลิดไม่ให้เพลินไปกับ อารมณ์ที่มิใช่อารมณ์กรรมฐานที่เรานั้นตั้งจิตตั้งใจก็ว่าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการทำความสงบในเกิดขึ้นในขั้นแรกถ้าใจของเราอยู่ที่ลมหายใจเฝ้าดูเฝ้ารู้ในลมหายใจเข้ายาวในลมหายใจออกยาว หายใจออกสั้นเราก็เห็นจิตใจของเรานั้นบางทีบางครั้งทิ้งลมหายใจไปรับรู้สิ่งอื่นบางทีสิ่งที่เรารับรู้นั้นอยู่ภายในตัวเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีความสบายสบายมีเย็นเย็นปรากฏกระทบสัมผัสที่กายของเราส่วนใดๆมีความสบายเกิดขึ้นที่กายของเราส่วนใดๆยามใดที่ใจของเราไปเห็นอย่างนั้นใจของเราทิ้งลมหายใจซะแต่ยังไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏที่อยู่ในเนื้อในตัวเรานี้ก็ยังเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ ไม่ได้ตกไปจากการเจริญสติปัฏฐาน4ที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สุดแล้วก็จะต้องเข้ามาสู่การเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองเพราะนั้นก็ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพยายามได้ภาคเพียรเรียนรู้ศึกษา ทำไปให้สบายๆจิตใจของเราเป็นสภาพรู้ถ้ารู้อาการรู้จิตอาศัยตาเกิดเรียกว่าจิตเห็นขณะนี้เราหลับตาอยู่จิตอาศัยหูเกิดเรียกว่า จิตได้ยินได้ยินเป็นของจริงมีจริงเห็นเป็นของจริงมีจริงเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงยามใดให้รู้ว่า
นี่แหละองค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนว่านี่คือนามธรรมนามธาตุที่พระองค์ทรงใช้นามเรียกขานว่านามธรรมนามธาตุหรือจิตผู้เป็นจิตเป็นนามเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้รู้ในสิ่งที่ปรากฏจิตได้ยินอย่างนี้นะจิตอาศัยหูเกิดสามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูได้เพราะนั้นเวลาใดที่เราได้ยินให้รู้ว่านี่แหละคือจิตเป็นนามธรรมที่องค์สมเด็จพระมีเจ้าของเราทรงสอนรู้ได้อย่างนี้ เราก็จะมีความรู้ได้เข้าใจในเรื่องชีวิตของเรามากขึ้นว่าสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้จิตอาศัยจมูกเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางจมูกคือรู้กลิ่นรู้กลิ่นมีอยู่จริงเป็นนามธรรมนามธาตุเรียกว่าจิตรู้กลิ่นกลิ่นเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ แต่สภาพรู้เป็นจิตเป็นนามธรรมรู้กลิ่นกับกลิ่นคนละอย่างกันจิตอาศัยหูเกิดได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางหูสิ่งที่ปรากฏทางหูคือเสียงเพราะนั้นเสียงเป็นอารมณ์ที่มาปรากฏ ให้จิตนั้นได้รับรู้ทางโสตทวารทางหูเพราะนั้นจิตอาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูเรียกว่าได้ยินได้ยินจริงเป็นจิตจิตใจนั้นเป็นนามธรรมเป็นของจริงมีจริง รวมแล้วกับกายนี้จึงเป็นชีวิตเราเพราะนั้นก็ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพยายามที่จะทำจิตใจของตัวเองนั้นให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยใช้ลมหายใจนั้นเป็นอุปกรณ์ในการทำความสงบให้เกิดขึ้นเมื่อจิตใจที่มีความสงบแล้วจิตใจตรงนั้นจะมีกำลังในการที่จะ เรียนรู้ศึกษาสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยว่ากายนี้ใจนี้องค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนว่าเป็นของจริงมีจริงและมีความจริงเป็นอย่างไรถ้าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะพบ จะเห็นได้ว่าของจริงมีจริงนี้คือกายนี้จิตใจนี้เป็นของจริงมีจริงเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นให้ใจตรงนี้ได้เรียนรู้ศึกษา ครั้งละอย่างครั้งละอย่างคือในขณะจิตหนึ่งก็จะรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้อย่างเดียวอาจจะเป็นรู้ทางกายรู้ทางจิตทางใจเราก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปลมหายใจมีอยู่หายใจเข้าหายใจออก เมื่อเราระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจความรู้สึกก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าความรู้สึกว่าลมหายใจออกนั่นเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจความรู้สึกว่าลมหายใจมีอยู่
ความรู้สึกว่าลมหายใจมีอยู่นั้นเป็นนามธรรมเป็นจิตเป็นใจส่วนลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งกายที่เป็นของจริงมีจริงเพราะนั้นยามใดที่เรารู้ว่าลมหายใจมีอยู่นั่นแหละเรียกว่าเรารู้สึกอยู่ที่ลมหายใจ แต่เราไม่มีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเราจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้เราหายใจอยู่นะขณะนี้เราหายใจเข้านะขณะนี้เราหายใจออกนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าลมหายใจมีอยู่ว่าลมหายใจรู้สึกว่าลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจออกอยู่ถ้าเราไม่ระลึกรู้สึกอยู่ เราจะไม่รู้เลยเรามีลมหายใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งวันทั้งคืนเรามีลมหายใจตลอดเวลาแต่จะมีใครสักกี่คนล่ะที่จะน้อมนำพระธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นได้เข้ามาสู่จิตสู่ใจที่จะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของเราโดยใช้ลมหายใจนั่นแหละ เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดเห็นไหมใช้สิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องค้นหาไม่ต้องไปไขว่คว้าแสวงหาสิ่งใดๆเรามีอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าลมหายใจนั้นเป็นกายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อลมหายใจนี้ เป็นตัวแทนแห่งกายนี้เรามาเรียนรู้กายนี้เรียนรู้ลมหายใจขณะที่เราหายใจอยู่ก็เท่ากับเราเรียนรู้กายของเราเห็นไหมว่ากายของเรามีอยู่เป็นของจริงมีจริงรู้จากไหนรู้จากลมหายใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนว่าลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายเราก็ใช้ลมหายใจนั้น เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ศึกษาทำไปจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่ให้รู้ว่าในขณะนี้เรานั้นมีจิตมีใจเฝ้าเรียนเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาเฝ้าดูอยู่ที่ลมหายใจของเราแต่จิตใจดวงนี้จะอยู่ กับอารมณ์กรรมฐานหรืออยู่กับลมหายใจของเราหรือไม่นั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตใจดวงนี้ทิ้งลมหายใจไประลึกรู้สึกที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าก็ให้นักปฏิบัติได้มีความภาคภูมิใจได้ว่านี่ยังเป็นสิ่งที่เรานั้นทำงานทางจิตใจของเรานั้น ยังมีกรรมฐานอยู่ที่จิตที่ใจเราเพราะตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าก็เป็นกายทั้งสิ้นกายคืออาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนอกจากที่พระองค์ทรงสอนว่ากายนี้คือธาตุดินน้ำไฟลมหนึ่งนี่นะกายนี้คืออาการ32ที่เราเคยได้สวดมนต์ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเราระลึกศึกษาอยู่รู้อยู่ที่กายแต่ละส่วนที่ปรากฏนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามีกรรมฐานพิจารณาอยู่ที่กายนี้เห็นกายในกายของเราอยู่เป็นประจำอยู่เนืองเนือง ตามพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าภิกษุเป็นผู้รู้กายพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เนืองเนืองพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนืองพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เนืองเนืองแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนต่อไปว่า ให้ภิกษุนั้นมีอาตาปีมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส
มีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะคือความรับรู้สติคือการระลึกอยู่ไม่ใช่ระลึกครั้งเดียวระลึกแล้วระลึกอีกรู้แล้วรู้อีกการระลึกแล้วระลึกอีกรู้แล้วรู้อีกอย่างนั้นเรียกว่ารู้สึกอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะทำไมเรียกว่าสัมปชัญญะเป็นปัญญาปัญญาที่มาจะเฝ้าดูเฝ้ารู้สังเกตอยู่พอรู้แล้วรู้อีกเฝ้าดูแล้วดูอีกก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเพราะนั้นองค์สมเด็จพระมิจฉาเราทรงสอนว่าให้มีอาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเครื่องเผากิเลสเป็นยังไงก็คือความเพียรก็คือความที่จิตใจทำไปมีความขยันหมั่นเพียรมีความเพลิดเพลินในการที่จะทำมีความยินดีพอใจที่จะทำอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรบางทีบางครั้งจิตใจของเราหดหู่ท้อถอยเบื่อไม่อยากที่จะทำแล้วเห็นใจตรงนี้บางทีบางครั้งฟุ้งไปไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้เมื่อระลึกรู้สึกอยู่ที่จิตที่ใจว่าจิตใจของเรานั้นโอ้ฟุ้งไปแล้วนะจิตใจของเราไม่ได้อยู่กับกรรมฐานที่เรานั้นตั้งใจจะดำเนินอยู่แต่เรานั้นก็ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยเรียกว่าอดทนทำต่อไปทั้งที่ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏนั้นที่ใจตรงนี้หนีออกไปจากอารมณ์หลักที่เรานั้นตั้งจิตตั้งใจเขาไว้เรียกว่าเรานั้นมีความเพียรไม่ยอมที่จะละไม่ยอมที่จะเลิกใจตรงนี้จะฟุ้งไปใจตรงนี้จะทิ้งกรรมฐานหลักของเราก็มีความเพียรไม่ยอมเมื่อรู้สึกขึ้นมารู้ว่าใจของเราหนีไปแล้วหนีจากกรรมฐานตกจากกรรมฐานที่เราตั้งไว้เราก็ภาคเพียรพยายามน้อมเข้ามาด้วยใจที่เป็นกลางๆนะใจเราไม่ต้องไปหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองต่อสิ่งใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นใจเราจะหนีไปใจเราจะตั้งมั่นอยู่เราก็ตามดูตามรู้ไปเฉยๆอย่างนี้เรียกว่าเรามีความเพียรมีความเพียรที่จะมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีสัมปชันโนสติมาวินัยยะโรเกอภิชาโทมนัสสังวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสังก็แปลว่าที่จะละความพอใจและความไม่พอใจคือขัดเคืองใจในโลกออกเสียได้ในโลกนี้ก็คือกายหนึ่งกายของเราตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าคือกรรมฐานที่เรากำหนดไว้นั่นเองเรียกว่าเป็นโรคนี้โรคที่ตัวเรานี่เองโรคที่ปรากฏทั้งโรคในใบนี้เนี่ยเกิดที่เนื้อที่ตัวเรานี้เกิดที่ไหนเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตรงนี้เองนี่คือโรคที่พระองค์ทรงสอนว่าโรคนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าทางตาไม่สามารถเห็นได้โรคทางตาจะถูกปิดตาเห็นไหมเราจะไม่รับรู้เลยเกี่ยวกับโรคที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาถ้าเรานั้นมีประสาทตาไม่ดีเพราะนั้นเราเป็นผู้มีประสาทตาดีประสาทหูดีประสาทจมูกดีประสาทลิ้นดีประสาทกายดีเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีโรคที่เกิดขึ้นทางตาโรคที่เกิดขึ้นทางตาปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็จะมาปรุงแต่งที่มโนวิญญาณคือที่จิตที่ใจนี่เห็นไหมเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายนี้ใจนี้ถ้าเรานั้นเบื่อหน่ายหรือไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าเป็นของ
ที่ไม่น่าเรียนไม่น่ารู้ไม่น่าศึกษาแต่นี่แหละคือชีวิตของเราเราไม่รู้ไม่ศึกษาอย่างนี้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่พิจารณาไม่ค่อยๆทำความเข้าใจเข้าไปเราก็ยากเหลือเกินที่จะมีความเข้าใจชีวิตของเราที่เรียกว่า มีกายนี้มีจิตมีใจนี้รวมแล้วเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเองอะที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นบุคคลนี้มีเชื้อชาติอย่างนี้มีสกุลอย่างนี้เป็นผู้ดีผู้ที่มีฐานะแค้นอย่างไร มีกายนี้ใจนี้เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นแล้วเรียกว่าเป็นบุคคลนี้ไงเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของใจกายก็คือรูปธรรมจิตก็คือนามธรรมจิตใจนามธรรม นามธรรมเป็นสภาพรู้ทัดรู้อาการรู้รู้แล้วเป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นด้วยนี่เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไม่ใช่มาวันนี้แค่นี้ได้ยินได้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องแต่ใครรู้เรื่องแล้วก็ได้ยินได้ฟังต่อไปฟังต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ ประกันให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าเรารู้เรียนรู้ศึกษาสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเกิดขึ้นปรากฏที่ใจของเราเรารู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ยืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ที่ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตของตัวเอง มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรียนรู้ศึกษาที่กายที่ใจเราแล้วก็เห็นกายนี้ใจนี้ตามความเป็นจริงคือชีวิตของเราที่เป็นชีวิตอยู่ได้ต้องเป็นชีวิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ มีอยู่ปัจจุบันนี้จึงเรียกว่าชีวิตนะถ้าเป็นอดีตอนาคตนั่นไม่ใช่ชีวิตสระเป็นสิ่งที่มีจริงคือรูปอิริยาบถทั้งสี่กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนพุทโธก็ทรงสอนว่านี่ก็คือเรียกว่ากายของเรากายเป็นธรรมชาติเป็นสภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นของจริงมีจริงที่ปรุงแต่ง กับจิตกับใจทำงานสัมพันธ์กันอยู่กับจิตกับใจจึงเป็นชีวิตจิตใจนั้นเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นนามธรรมกายนี้เป็นรูปธรรมเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปสำหรับผู้ที่กำลังทำกรรมฐานอยู่ถ้าจิตมันออกมาจากการพักเพียรที่จะเจริญกรรมฐาน ออกมาที่จะตั้งอกตั้งใจฟังก็ให้รู้ว่าในขณะนี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติในการที่จะเรียนรู้ศึกษาทำจิตทำใจของเราให้สู่ความสงบเมื่อสู่ความสงบเกิดขึ้นแล้วให้รู้เลยว่าจิตใจของเราที่เป็นสภาพรู้ถ้ารู้อาการรู้รู้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานหรือไม่อย่างไรถ้าไม่รู้จิตใจของเราทิ้งจากอารมณ์กรรมฐานหลักอารมณ์หลัก
ออกไปไปรับรู้สิ่งอื่นๆก็ให้รู้ว่าใจของเรานั้นทิ้งอารมณ์หลักไปรับรู้สิ่งอื่นๆถ้าสิ่งนั้นๆยังอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรายังอยู่ที่กายเรานี้ยังอยู่ที่จิตที่ใจเรานี้ก็ยังเป็นอารมณ์ที่ยังอยู่ในสติปัฏฐานที่พระองค์ทรงสอน คงไม่แปลกแยกไปจากกายเวทนาจิตและธรรมที่นักปฏิบัติจะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปว่าเวทนาจะเรียนรู้ศึกษาอย่างไรนะเนี่ยค่อยๆทำไปเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานา กายเวทนาจิตและธรรมใช้หลักเดียวกันหมดที่พระองค์ทรงสอนในการมาพิจารณาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอยู่เนืองๆนั้นจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติโดยมีอาตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสัมปชาโนสติมาวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสัง มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโรคออกเสียได้เพราะฉะนั้นให้นักปฏิบัติพยายามเรียนรู้ศึกษาในขณะนี้เราหายใจออกอยู่เป็นอารมณ์หลักของเราเราเห็นกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้า เป็นรูปกายที่นั่งอยู่รูปกายนั่งของเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรเราก็รู้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆกายของเราเป็นอย่างไรก็เห็นกายของเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเห็นไหมเห็นอย่างนั้นได้เรียกว่าเรานั้นยังมีหลักของกรรมฐานอยู่ นั่งไปนั่งไปในขณะนี้นั่งมา1 ชั่วโมงแล้วนะบางคนยังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถถ้านั่งเลยนะถ้ายังมีอารมณ์ของกรรมฐานโดยเฉพาะลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นนะมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจ องค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงประกันไว้ว่าใครที่มีอารมณ์ของกรรมฐานอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนืองๆจะเป็นผู้ที่มีปิติหล่อเลี้ยงใจของเราไม่ให้ใจของเรานั้นพร่านไปคิดนึกปรุงแต่งไปไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเรา ที่กายนี้มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏที่กายของเรานั่นนะที่มันมากเกินกว่าที่ใจดวงนี้จะรองรับได้อยู่เฉยได้ถ้ามีอารมณ์หลักอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเรียกว่ามีปีติที่หล่อเลี้ยงใจจะเห็นว่ากายของเรานั่งอยู่ได้1 ชั่วโมง ถึงแม้จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าทุกขเวทนานั้นไม่ได้มารุมเร้าบีบคั้นใจของเราดวงนี้ให้ฟุ้งกระจายออกไปจนกระทั่งใจดวงนี้ไม่สามารถที่จะละความยินดีหรือยินร้ายอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ออกไปได้เลยอะไรที่เกิดขึ้นที่กายเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็ตามถ้าเรามีอารมณ์รักอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เราก็สามารถที่จะปล่อยวางเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราว่าเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายก็ดีที่จิตที่ใจก็ดีไม่สามารถมาบีบคั้นใจของเราได้ ให้ใจตรงนี้ต้องฟุ้งกระจายออกไปปรุงแต่งออกไป
ทยานอยากออกไปด้วยตัณหาคือความทยานอยากของใจในความที่ปรารถนาต้องการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใจดวงนี้ไม่ได้ตั้งใจเขาไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนท่านั่งของเราไม่ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ใจดวงนี้จะเป็นผู้รู้ขึ้นมารู้ด้วยสติสัมปชัญญะว่าถ้าเรานั้นมีเวทนาที่ลุ่มเล้าที่กายนี้มากเหลือเกินถ้านั่งต่อไปในอิริยาบถเดิมเนี่ยนะก็ทำให้จิตใจดวงนี้ฟุ้งกระจายไปคือนั่งต่อไปใจดวงนี้ก็ไม่สงบเราก็สามารถที่จะพิจารณา พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกว่าสมควรจะเปลี่ยนเพื่อแก้ทุกข์ที่บีบคั้นที่เกิดขึ้นกับกายนี้แล้วมาบีบคั้นใจเราโดยใจของเรานั้นไม่ได้มีความทุกข์ทรมานนะแต่ใจดวงนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นแล้วว่าควรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้เอาหัวชนฝานะไม่ใช่ไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายนะที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เดินทางมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางโดยสายกลางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติถ้าเผื่อว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ที่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ไว้นะเราจะรู้เลยว่ามรรคมีองค์แปดคือทางสายกลาง ที่เราจะดำเนินไปนะก็ขณะนี้พวกเรานั่งมาเนี่ยนะ1 ชั่วโมงแล้วละคงสมควรแก่เวลาแล้วนะที่เราจะออกจากสมาธิในการทำความสงบใจของเรานะส่วนผู้ที่เจริญกรรมฐานทำความสงบใจมีสมาธิเกิดขึ้น จะไม่ออกจากสมาธิก็ทำต่อไปได้นั่งเจริญกรรมฐานต่อไปสำหรับผู้ที่ออกจากสมาธิแล้วนะจิตมันตื่นขึ้นมานะก็ทำความระลึกรู้สึกอยู่ที่มือขวามือซ้ายของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายอย่างเข่าด้านซ้ายค่อยยก มือขวามาวางไว้ที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลอุทิศไปให้ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของเราทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้จองร้างผู้จองผานบิดามารดาครูประชาอาจารย์ ท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยในการทั้งหมดทั้งสิ้นยกมือท่วมศีรษะก่อนจะออกจากสมาธิอาตมาเมตตาเป็นภาษาบาลีว่าพร้อมกัน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลย อัปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ ขอมรดนาสาธุกับครูบาอาจารย์และภิกษุสามเณรนักบวชในคัมมาทังชาริยิงที่มาเจริญกรรมฐานประพฤติปฏิบัติธรรมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่เวลาแต่เขา ให้สนทนาธรรมกับพวกเราไปอีกถึงเวลา10:30 แล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถของวัดสังฆทานเป็นวันเสาร์นะเป็นวันอุโบสถพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็มีเมตตานะ มีเมตตาสร้างข้อประพฤติปฏิบัติไว้ให้กับพวกเราเจ้าสังฆทานว่าวันเสาร์ให้เป็นวันอุโบสถอีกหนึ่งวันในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เหมือนกับเป็นวันพระดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็จึงมีโอกาสได้มาภาคเพียรเรียนรู้ศึกษา ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนการที่เรามาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องอะไรนะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเรานี่เองนะถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นนะอันประกอบไปด้วยกายหนึ่งจิตใจอีกหนึ่งเนี่ยรู้ว่าเป็นของจริงมีจริง ว่าเป็นชีวิตก็จะต้องเป็นกายนี้ใจนี้ที่เป็นปัจจุบันนี้เรามาเรียนรู้ศึกษากายนี้ใจนี้ในปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ได้รู้ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นั้น กายนี้เป็นของจริงมีจริงจิตใจนี้ก็เป็นของจริงมีจริงที่เราเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเรียนศึกษาและเราพอจะเข้าใจสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นคือกายนี้ใจนี้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงเขาเป็นอย่างไรอ่ะความเป็นจริง ที่กายนี้ที่ใจนี้ก็มีความเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงกายของเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจของเราเนี้ยเป็นนามธรรมนามธาตุเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากายของเรารูปกายเปลี่ยนแปลงนะเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนั้นก็เรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ไม่ได้เพราะอะไรถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องเป็นทุกข์เพราะกายนี้ใจนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงสอนว่ามีสภาพของธรรมชาติที่มีความจริงคือเป็นทุกข์คือทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะมาเฝ้าเรียนเฝ้ารู้กายนี้ใจนี้ของเราดูว่ากายนี้ใจนี้มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จิตใจของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมจิตใจของเรารับรู้สิ่งใดๆแล้วรับรู้แล้วก็ไปรับรู้สิ่งใหม่ๆที่ปรากฏเห็นไหมเราอยากจะให้ใจของเรานั้นได้รับรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราตลอดเวลาเลยนะ
ใจของเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามที่ใจเรานั้นตั้งจิตตั้งใจไว้ได้ใจเรานี้ทิ้งลมหายใจไหมรับรู้ลมหายใจบ้างทิ้งลมหายใจรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นรับรู้เสียงที่ปรากฏข้างนอกไหมรับรู้สิ่งที่ปรากฏที่นอกเหนือจากลมหายใจเช่นรับรู้สิ่งที่ ปรากฏทางกายเย็นๆร้อนๆตึงๆนะนั่งแล้วมีความตึงเกิดขึ้นนะตึงๆไหวๆเกิดขึ้นเนี่ยที่กายของเราเพราะฉะนั้นให้เรานั้นค่อยๆเรียนรู้ศึกษาถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเราจะพบว่าความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ขังคือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอนัตตาอนัตตาคือเป็นสภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้บังคับบัญชาว่าจงเที่ยงนะจงอย่าเปลี่ยนแปลงนี่นะบังคับเขาไม่ได้นี่จึงเรียกว่ากายนี้ใจนี้มีสภาพธรรมที่มี สภาวะลักษณะแห่งความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะอนัตตาอย่างหนึ่งก็แปลว่าเป็นสภาพธรรมที่ปฏิเสธเป็นของจริงมีจริงแต่ผู้ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่ได้เลยที่จะเรียกเป็นตัวเป็นตน ขึ้นตั้งอยู่แวบเดียวแล้วกลับไปดูไม่มีแล้วดับไปแล้วถามว่าสิ่งนั้นมีจริงไหมมีจริงเช่นเห็นมีจริงไหมได้ยินมีจริงไหมเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุเป็นจิตมีจริงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจิตที่เราได้รับรู้ว่าจิตได้ยินเกิดขึ้นแวบเนี่ยขณะนี้ทุกคนได้ยินใช่ไหม เมื่อทุกคนได้ยินเรากลับไปดูจิตที่ได้ยินเมื่อกี้นี้แวบกลับดูใหม่จิตที่ได้ยินเมื่อกี้หมดไหมหมดไปแล้วไม่เจอแล้วจิตที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วหมดไปแล้วว่างเปล่าจากโลกนี้ไปหาอีกไม่เจอแล้วจิตที่ได้ยินเมื่อกี้นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนั้นนะเป็นสิ่งที่ สิ่งที่เป็นนามธรรมที่รู้โดยได้โดยยากเป็นความรู้สึกเรื่องของจิตเรื่องของใจแต่ก็ไม่เกินวิสัยของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแสนยากนะกว่าจะได้สร้างสมบุญบารมีมานะพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ตามที่ได้ยินได้ฟัง เสียงนี้ก็ตามนะให้รู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้เกิดเป็นมนุษย์นะยากแสนจะยากสร้างบุญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนานามากมายเหลือเกินกว่าจะได้ภพภูมิที่เรียกว่าเป็นภพภูมิของมนุษย์เนี้ยซึ่งเป็นภพภูมิที่มีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์คือศีลนั่นเองพวกเรามีศีลนะ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมด้วยศีลห้าจึงปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเห็นไหมเพราะนั้นยากขนาดไหนเราพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วนะมีศีลห้าเต็มเปี่ยมเลยนะในขณะจิตแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราแต่หลังจากคลอดจากครรภ์มารดาเราแล้วเจริญเติบโตมาเราเคยสำรวจบ้างไหมว่าชีวิตเราที่เรานั้นรู้จักศีลแล้วนะ ใครไม่รู้จักศีลบ้างอ่ะนะเคยสมาทานศีลห้าไหมทุกคนเคยหมดเลยนะใครไม่เคยสมาทานศีลห้ามีไหมไม่มีหรอกนะชาวพุทธนะนอกจากผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมีไหมเนี่ยบางคนนับถือศาสนาอื่นก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีนะเช่นชาวฝรั่งเนี่ยนะชาวต่างชาติหรือชาวเอเชียนะที่เขานับถือศาสนาอื่นนะมีอิสลามก็มีนะมา นับถือศาสนาแต่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องของธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นคือเรื่องของชีวิตเรานี่ไม่ได้จํากัด
นะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่ก็ให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตนี้ของเราเรื่องกายนี้เรื่องใจนี้ก็คือมาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะแต่ก็ไม่ได้มาเจาะจงให้พูดให้ลึกลงไปว่า มาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเห็นไหมแต่พูดในวัดดิ้งใหม่ในแนวของในแง่มุมของชาวโลกว่าการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนให้มาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราเองเห็นไหมเพราะนั้นบอกว่าการมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราเนี่ย ถ้าเราเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราว่าเป็นของจริงมีจริงนี้นะแต่เราจะรู้ว่ากายนี้เป็นของจริงมีจริงจิตใจนี้เป็นของจริงมีจริงและมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเข้าใจเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่กายนี้ใจนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจนะเข้าใจด้วยว่ากายนี้ใจนี้เข้าใจแล้วว่ากายนี้ใจนี้เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ ต้องเข้าใจเข้าใจไปถึงไหนเข้าใจมันก็ต้องเข้าใจถึงในความรู้สึกรู้สึกไม่ใช่เข้าใจแค่ในความทรงจำหรือเข้าใจในแค่ได้ยินได้ฟังนะได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาเพราะการที่จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นกายนี้ใจนี้นั้นเป็นสภาพธรรมที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจะต้องรู้เลยว่า ความรู้ที่รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นตัวปัญญาปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถเห็นได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถเห็นกายนี้ไม่สามารถเห็นจิตเห็นใจนี้ว่ากายนี้เป็นรูปธรรมจิตใจนี้เป็นนามธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีปัญญาปัญญาก็คืออะไรอ่ะ ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองระลึกระลึกระลึกแล้วระลึกอีกรู้แล้วรู้อีกรู้ก็คือรู้สึกรู้สึกรู้สึกก็คือสัมปชัญญะนั่นเองระลึกก็คือสตินั่นเองพอสัมปชัญญะเกิดขึ้นไม่ใช่สัมปชัญญะรู้ครั้งเดียวรู้แล้วต้องรอบรู้รอบรู้ที่กายนี้นะที่พระองค์ทรงสอนสอนให้เรานั้นได้มี บทแห่งการที่เรามาดูกายในสติปัฏฐาน4ในอานาปานสติว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอสติสามีติสิกติเห็นไหมภิกษุนั้นเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเห็นไหม เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจะรู้ที่กายของเรารู้ที่ลมหายใจก็จะรู้ลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมละเอียดลมหยาบลมร้อนลมเย็นเรารอบรู้จะรอบรู้อย่างนั้นได้ก็ต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูดูแล้วดูอีกรู้แล้วรู้อีก รู้อย่างนี้ดูอย่างนี้รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนี้จึงจะรู้ว่าเรานั้นจะเป็นผู้เห็นมีปัญญาปรากฏเกิดขึ้นได้เพราะถ้าเรานั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้สังเนียกเรียนรู้ศึกษาเราก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเห็นไหมวันหนึ่งที่เราหายใจเข้าหายใจออกวันทั้งวันเราไม่รู้เลย บางคนไม่รู้นะว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกสักหนึ่งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งมีไหมมีไหมที่เรานั้นจะใส่ใจสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาในลมหายใจของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้ที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนมารู้มาดูศึกษาถ้าเรารู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ ไม่พลาดไปจากการที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนอยู่ประพฤติปฏิบัติทำอยู่ตลอดเวลานะยามใดที่มันตกไปยามใดที่เราหลงลืมลมหายใจของเราหลงลืมไปก็ลืมไปแต่ยามใดที่เราระลึกขึ้นมารู้ได้รู้ได้ก็ระลึกเข้าไปรู้เข้าไป
เฝ้าดูเฝ้ารู้ทำให้สบายสบายดูสบายสบายตามดูตามรู้เราก็เห็นจิตเห็นใจของเราจิตใจเป็นสภาพรู้ถ้ารู้อาการรู้รับรู้แล้วจิตใจของเรานอกจากรู้แล้วคิดด้วยคิดนึกได้คิดได้รู้สึกได้จิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นสภาพที่สามารถคิดนึกได้รู้สึกได้ เพราะนั้นถ้าเราดูลมหายใจของเราดูเห็นลมหายใจสบายๆเห็นใจเราหนีไปแวบเดินไปคิดนั่นทิ้งลมหายใจไปละทิ้งลมหายใจไปคิดเราก็เห็นอ๋อใจหนีออกไปคิดก็ไม่เป็นไรพอหนีออกไปคิดเรามีลมหายใจอยู่เราก็รู้ลมหายใจเราเมื่อรู้ลมหายใจเมื่อไหร่ความคิดนั้นจะค่อยๆจางไปหรือดับไปเพราะนั้นเราสลัดความคิดของเรา ออกไปยำใดที่ใจของเรานั้นออกไปคิดเรียกว่าใจของเรานั้นหลงไปจิตใจเรานั้นถ้าคิดอยู่แล้วไม่รู้นั่นคือจิตที่มีความหลงจิตที่พระพุทธองค์ทรงสอนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็คือให้มาเฝ้าดูรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเราว่าจิตในขณะนี้มีจิตโกรธจิตมีโลภะคือจิต มีความยินดีพอใจต้องการอยากจะได้เรียกว่ายึดติดข้องอยู่เรียกว่าจิตมีโลภะจิตมีโทสะจิตโกรธจิตขัดเคืองอึดอัดขัดเคืองจิตประทุษร้ายนี่เรียกว่าจิตมีโทสะจิตหลงเรียกว่าจิตมีโมหะจิตที่ไม่ระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรา อยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้ผู้ทรงจึงกล่าวว่าผู้ที่ไม่รู้ในตัวของเรานี้ไม่มีสติระลึกรู้อยู่ไม่มีสัมปชัญญะรับรู้อยู่ที่กายนี้ที่ใจนี้ผู้ทรงจึงสอนว่านั่นแหละคือจิตของเรานั้นหนีออกไปคิดปรุงแต่งเรียกว่าเป็นจิตหลงยามใดที่จิตของเรานั้นหลงไป ให้รู้เลยว่าจิตหลงยามใดจิตนั้นจะมีโลภะเกิดขึ้นจะมีโทสะเกิดขึ้นเพราะจิตของเรานั้นไม่รู้ไม่ระลึกรู้สึกอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตใจนี้โทสะจะเกิดโลภะจะเกิดถ้าสติไม่ระลึกรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจ เพราะนั้นจิตโลภจิตโกรธเกิดขึ้นเพราะมีจิตหลงเกิดขึ้นคือจิตที่มีอวิชชาจิตหลงคืออวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาคือการที่ไม่สามารถมีโยนิโสนมัสการไม่สามารถที่จะใส่ใจสนใจเรียนรู้ศึกษาสอนใจของตัวเองนั้นให้มาเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเนี่ยเรียกว่าเรามีจิต จิตที่ไม่มีโยนิโสนมัสการถ้าจิตที่มีโยนิโสนมัสการก็จะมาเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่กายที่ใจของเราเรียนรู้ศึกษาไปเราเมื่อเราน้อมใจของเรามาดูมาเรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจก็ดีที่กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนก็ดีมารู้ที่ผมขนเล็บฟันหนังก็ดีอย่างนี้นะเราก็เฝ้าดูเฝ้ารู้ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อจิตใจของเรานั้น เป็นจิตที่สามารถที่จะสลัดคืนความรู้สึกที่ใจของเรานั้นหลงไปหลงไปคิดปรุงแต่งหลงไปในความรู้สึกใดๆที่ปรุงแต่งใจของเราความรู้สึกโกรธหลงไปในความรู้สึกโกรธหลงไปในความรู้สึกทยานอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นในโลภะใจของเราทยานอยากออกไปเราจะเห็นใจของเราอย่างนี้ได้รวดเร็ว ว่องไวยิ่งขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษานะแต่เรานั้นให้รู้เลยว่าถ้าเรานั้นมีชีวิตอยู่อยู่กับกรรมฐานที่กายนี้ที่ใจนี้เฝ้าดูเฝ้ารู้กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเนี่ยเรามีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมโดยเฉพาะลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีบทเรียนสอนใจเรา อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมระลึกอย่าลืมรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจก็ได้
อยู่ที่กายของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนระลึกรู้สึกอยู่ที่กายของเราระลึกยังไงระลึกว่ากายเรานั่งอย่างไรเนี่ยระลึกอยู่มองในภาพรวมก็ได้กายเรานั่งอยู่เนี่ยกายนั่งอยู่ในภาพรวมอย่างไรดูไปนะหรือมองในภาพอักกับกริยาการของกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนเช่นกายส่วนบนมีผม มีใบหน้ามีตามีคิ้วมีจมูกมีปากมีใบหูมีคอของเราเนี่ยกายของเราส่วนบนเราก็ระลึกกายส่วนบนดูกับกริยาการของกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมใบหูคิ้วจมูกปากคางคออย่างเงี้ยนะระลึกรู้สึกหลับตาดูลืมตาดูเฝ้าดูเฝ้ารู้ด้วยจิตด้วยใจของเรานี้ดูอย่างเนี้ย ดูไปเนี่ยเรียกว่าเรามีกรรมฐานเรามีการเรียนรู้ศึกษาเรามีการทํางานของจิตของใจเราใจของเรานั้นเรียกว่าเรานั้นมีธรรมมีกําลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เมื่อใจของเราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ใจเรามีธรรมใจดวงนี้จะมีธรรมรักษาใจของเราใจของเราจะไม่ตกไปในทางที่ที่สั่วบายเห็นไหมตกไปสู่ในทางที่ตกต่ํา ตกต่ำก็คือใจของเรานั้นถูกกิเลสครอบงำที่เป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าใจของเรามีกรรมฐานระลึกรู้สึกอยู่ที่สติปัฏฐานทั้งสี่ที่กายนี้ที่ใจนี้เราก็ค่อยเรียนรู้ศึกษาไปเถิดขณะนี้มันหมดเวลาแล้วที่เขาจะให้มาสนทนาพบปะกับพวกเรานะก็สิ่งรานพลาน้อยที่มาพูดกับพวกเรานะอาจจะ ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างกับแนวทางที่พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติมาก็ฟังไว้หูอีกหูนึงก็เอาไว้อีกหูนึงนะอย่าฟังไว้ทั้งสองหูนะฟังไว้หูจะได้อยู่อีกหูหนึ่งจะได้อยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะและอีกหูหนึ่งเราก็ไปเงี่ยหูฟังหรือไปเรียนรู้ศึกษาเทียบเคียงกับสิ่งที่พุทโธทรงสอนนะจาก ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราพวกเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษามาเทียบเคียงกันไปนะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ศึกษาในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมที่ตัวเราเนี้ยนะแล้วเราก็จะมั่นใจขึ้นมาว่าในสิ่งที่เราทําทั้งหลายนั่นนะเป็นสิ่งที่ไม่ตกไปจากทางเดินที่พระองค์ทรงสอน คือมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้นะว่ามรรคมีองค์แปดที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไรนะจะรู้ได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องรู้อ่ะนะจะต้องเป็นสิ่งเป็นกันบ้านที่เราต้องรู้อ่ะนะวันนี้ยังไม่รู้ก็ต้องได้ยินได้ฟังมรรคมีองค์แปดเราต้องรู้นะรู้ว่านี่คือทางเดินของเราที่ย่นย่อลงมาก็เหลือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาใครไม่รู้ใคร ไม่เคยได้ยินทุกคนเคยรู้ทุกคนเคยได้ยินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ให้แตกออกไปว่านี่แหละเขาแตกย่อยออกไปเป็นแปดประการคือมรรคมีองค์แปดเทียบเคียงได้ข้อไหนบ้างที่เป็นส่วนของปัญญาข้อไหนบ้างที่เทียบเคียงเป็นส่วนของสมาธิข้อไหนบ้างที่เทียบเคียงเป็นส่วนของศีลสมาธิและปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ ฝากเป็นกันบ้านที่เราจะต้องเรียนรู้และรู้ไปนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะมีพ่อชงนะธรรมะของพุทโธที่จะใช้มาใคร่ครวญมีวิริยะสัมพ่อชงนะมีธรรมะวิจยะสัมพ่อชงเป็นธรรมะเป็นธรรมในสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นอย่างเช่นมรรคมีองค์แปดเนี้ยยกข้อธรรมขึ้นมา เรามาพิจารณาเรียนรู้ศึกษาว่าที่เรามานั่งอยู่เนี้ยเรามีมรรคองค์แปดครบเนื้อครบไม่ครบดูไปดูไปนะถ้าเรารู้แล้วเข้าใจเราจะรู้เรามีแต่เรานั้นไม่เข้าใจก็ได้แต่เราไม่รู้ปริยัติไงแต่ถ้าเรารู้ปริยัติด้วยเราจะมั่นใจขึ้นว่าอ๋อนี่เราเดินทางมาเนี่ยเราเดินทางได้ถูกนะแต่มรรคมีองค์แปดที่เราเดินนี่นะยังมีกําลังไม่มากใช่ไหม ใครที่ปฏิบัติมาขนาดนี้ต้องมีแล้วมรรคมีองค์แปดที่สามารถที่จะสลัดคืน
ตรัสคืนนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสำหรับผู้เก่าแล้วพระพุทธปฏิบัติธรรมมาเนี่ยใช่ไหมนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยซึ่งเป็นกิเลสตัณหาขั้นกลางนะขั้นหยาบๆเนี่ยก็คือกายกับวาจาของเราเนี่ยนะที่ทําแล้วกายของเราเล่นไปวาจาของเราเล่นไปทําให้ใจเราเป็นทุกข์นะที่พระองค์ทรงสอนว่ากายนี้ใจนี้จะทําไปอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นบาปนี่นะ เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลสขั้นหยาบนะกิเลสขั้นกลางก็เป็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ก็คือเรื่องของจิตเรื่องของใจเรานิวรณ์ห้านะใครไม่รู้ล่ะกามฉันทะพยาปาทะนะอุทธัจจกุกกุจจะถีนมิทะนะวิกิจฉานะลังเลสงสัยทั้ง5ประการนะเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ฝากนักปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆไปศึกษาเราเป็นชาวพุทธแล้วจะปฏิเสธแค่นี้ไม่ได้นะเท่าที่เราเรียนรู้ไม่ต้องรู้อะไรมากไม่รู้อะไรมากเราก็จะรู้แบบรู้แล้วก็ยังสงสัยสงสัยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนใช่ไหมต้องมีคําถามอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาซึ่ง เราประพฤติปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราได้มาเรียนรู้ศึกษาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วได้สวดมนต์มักมีองค์8ก็สวดกันอย่างไรนะมีคำแปลว่าอย่างไรเนี่ยเราได้สวดมนต์บ้างมีคำแปลบ้างเราก็มาใคร่ครวญศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองได้นะถ้าใคร่ครวญเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ครูบาอาจารย์พูดหรือใครเขากล่าวธรรมะอย่างนี้เมื่อไรเราก็ค่อยเงี่ยหูฟังแล้วเราก็จะเกิด ความรู้และความเข้าใจมากขึ้นยิ่งขึ้นไปและเราก็จะเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ประเมินตัวเองได้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเรานั้นไม่ไร้ผลนะใครที่น้อยอกน้อยใจตัวเองนะประพฤติปฏิบัติธรรมมานานแล้วโอ้ยจะได้อะไรไหมเนี่ยเขาวัดเขาวามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นคนนั้นก็ มาสอบถามครูบาอาจารย์เขาได้อย่างนั้นเขาได้อย่างนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมาน้อยอกน้อยใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาน้อยใจอยู่จริงหรือไม่ว่าเรานั้นไม่ได้มีความเจริญงอกงามในธรรมที่เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาเฝ้าเรียนเฝ้ารู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยการเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้นะมานั้นขอยืนยันว่าแต่ละคนนั้นถ้าเผื่อว่า เข้าวัดมานานแล้วเนี่ยนะได้มาเรียนรู้ศึกษาพระพุทธปฏิบัติมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นต้องเกิดนะอย่างน้อยก็สติปัญญาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยนี่เรายังหลงไปนี่นะยังหลงไปเยอะเลยทําอะไรที่มันผิดพลาดไปเยอะเลยเนี่ยก็ยังรู้ขึ้นมาเออเรายังหลงอยู่นี่เนี่ยนะยังรู้ไงว่ายังหลงนะใช่ไหมอย่างนี้ก็เจริญและทําเจริญนะถ้าทําไม่เจริญยังไม่รู้นะว่าตัวเองหลงไปนะนะยังคิดว่าสิ่งที่ทําไปน่ะมันดีนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ต่างๆนี้ถ้าเ
ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าเรามีความเจริญงอกงามในธรรมนะว่าในสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยเรายังทําไม่ได้หรือเรายังไม่ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่ได้มาใคร่ควรวญเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะก็ขอฝากญาติธรรมทั้งหลายนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนเนกขัมมะ และนักปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงทุกท่านทุกคนเทอญรับพรหน่อยเนาะพระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ